ท่านผู้ชมที่เคารพในปัจจุบันนี้ประชาชนหลายบ้านในขอบเขตทั่วประเทศแม่นกำลังขุ่นเคียวในการปักดำข้าวหน้าปีเพื่อให้ทวงทันกับฤดูกาลและเส้นเดียวกันกับประชาชนอยู่ที่เขตบ้านเบิ่นคำเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์ก็ได้มีการขุ่นเคียวในการปักดำข้าวหน้าปีซึ่งบางครอบครัวก็แม่นสำเร็จ80ส่วนร้อยแล้วการปักดำข้าวหน้าปีของพ่อแม่ประชาชนเขตบ้านเบิ่นคำเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์แม่นสำเร็จแล้ว80ส่วนห้อยของแผนการคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยส่วนห้อยในท้ายเดือนกรกฎนี้ครอบครัวเอื้อแต๋วประชาชนบ้านเบิ่นคำก็แม่นครอบครัวหนึ่งที่เฮ็ดนาทั้ง2ฤดูคือนาปีและนาแสงโดยมีเนื้อที่นา3ไร่เฉลี่ยผลผลิตได้2ต้นต่อปีทั้งฤดูนาแสงและนาปีซึ่งนาปีในปีนี้แม่นใส่ข้าวเหนียวปะปุงสำหรับแรงงานที่ทำการผลิตปักดำแม่นแรงงานในครอบครัวภายหลังปักดำแล้วได้ทำการรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยข้าว 15.15 ซึ่งแต่ละปีมีศัตรูพืชทำลายต้นข้าวเป็นต้นแมนหอยเซอรี่และกระปูกัดกินต้นข้าวการปักดำนาปีแม่นเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมของทุกๆปีหลังจากนั้นประมาณท้ายเดือนตุลาหาเดือนพฤศจิกก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เคยว่า 90% นั่นนะเจ้าแล้วที่นาได้ของให้หลายปันสามไร่สามไร่สามารถได้เข้าหลายปันได้เฉลี่ยละประมาณปีละ2ต้นนี่แหละเข้านาปักดำได้ก็รักษาน้ำนี่แหละเป็นต้นต่อละเรื่องศัตรูพืชสันเสริญเฮาก็เอาใจใส่ได้นะวิธีการดังกล่าวและพวกเฮาวิธีการเฮ็ดจังได๋เพื่อปราบปรามศัตรูพืชนะก็เสื้อยานมาฆ่าได้แล้วก็แปลว่าเฮาเก็บออกเลยสินะเพราะเฮาก็บ่อยากใส่ยาพอประมาณนะใส่ดีกี่น้อยแล้วเฮาก็เก็บออกไปน้ําฆ่าไปน้ําสิ30ปีพุ่นแหละประมาณนั้นเจ้าพ่อแม่พาเฮ็ดแล้วก็สร้างครอบครัวมากับเข้าปัจจุบันเลยจ้ะน้ําที่นํามาผลิตปลูกข้าวแม่นใส่น้ําชลประทานแต่ละปีครอบครัวได้เสียค่าน้ําไล่ละ 80,000 กีบตกปีหนึ่ง 240,000 กีบต่อฤดูการเฮ็ดนาแม่นอาชีพต้นต่อของครอบครัวนอกจากการเฮ็ดนาแล้วครอบครัวยังได้ไปรับจ้างเฮ็ดการผลิตอื่นๆตามการสั่งจองของผู้จ้างการเฮ็ดนาแม่นเฮ็ดนามาเป็นเวลาหลายกว่า10ปีย้อนพ่อแม่พาเฮ็ดมาแต่น้อยจนถึงปัจจุบัน